ตอนนี้นะครับต้องบอกเลยว่าคดีของน้องแตงโมเนี่ยกำลังจะใกล้นะครับที่จะทําการเรื่องของคุณอัจฉริยะเนี่ยฟ้องศาลโดยตรงนะครับก็มีคลิปนะครับมีวิดีโอมีอะไรออกมาต่างๆนานานะครับผมอยากจะให้ทุกคนตั้งสติอย่างนี้ก่อนนะครับว่าคลิปหรือวิดีโอต่างๆที่ออกมาหรือรูปอะไรที่ต่างๆที่ออกมาเนี่ยมันเป็นการช่วยนะครับคดีของน้องแตงโมจริงๆหรือมันเป็นการแค่ปั่นกระแสให้คนนะครับเกลียดกันหรือให้คนน่ะวิพากษ์วิจารณ์หรือให้คนน่ะแตกแยกกันเราต้องจับประเด็นตรงนี้ดีๆครับเพราะว่าบางอย่างเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าออกมาเนี่ยคลิปหรือวิดีโอที่ออกมาตอนนี้ไม่ได้ช่วยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่าไม่ได้มีส่วนช่วยให้คดีของน้องแตงโมดีขึ้นเลยแต่เป็นการปั่นให้คนทะเลาะกันแต่ปั่นให้คนน่ะเข้าใจผิดปั่นให้คนเกลียดกันมากกว่านะครับผมต้องบอกก่อนว่าวันนี้มันมีคลิปแบบนี้ออกมาเยอะพวกเราทุกคนเนี่ยที่เสพข่าวต้องตั้งสติดีๆนะครับว่าจริงๆแล้วคลิปที่ออกมาน่ะมันเพื่อช่วยน้องแตงโมหรือรูปภาพหรืออะไรต่างๆที่ออกมาตอนนี้ข่าวเพื่อช่วยน้องแตงโมจริงๆหรือเป็นการแค่ปั่นกระแสจริงๆนะครับเพราะสามว่าวันนี้หลายๆคนอยากช่วยน้องเพื่อให้ได้รับความยุติธรรมเพื่อให้คนผิดเอามาลงโทษแต่เรากำลังจะโดนปั่นโดยพวกเหล่านี้หรือเปล่าอันนี้เราต้องมาคอยดูกันแล้วก็เรื่องอีกเรื่องนึงนะครับที่หลายๆคนพูดถึงเนี่ยและที่หลายๆคนสงสัยนั่นก็คือประเด็นของเงิน 300,000 ที่บางแจ็คบอกว่าแม่เนี่ยส่งโทรศัพท์ไปให้บางแจ็คแล้วบางแจ็คโอนเงินมาอันเนี้ยบางแจ็คอ้างว่าที่โอนเงินมาน่ะก็คือไม่ได้โอนมาให้คุณแม่นะครับโอนมาบอกว่าโอนมาให้พยานบนเรือนะครับโดยที่เอาสลิปในการโอนเนี่ยบอกว่าเอามาให้คุณแม่ดูนะครับว่าเนี่ยมีการโอนเงินให้กับพยานบนเรือเพราะว่าพยานเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรพยานบนเรือเนี่ยรับสารภาพแล้วนะครับบางแจ็คก็เลยโอนเงินไปให้นะครับก็ทำให้แม่เนี่ยส่งโทรศัพท์ไปอันนี้เป็นคำบอกเล่าที่ลุงอัดกับคุณแม่บอกนะครับว่าบางแจ็คบอกแบบนี้ในการโอนเงินซึ่งผมไม่รู้หรอกนะครับว่ามันจะเป็นจริงขนาดไหนหรือยังไงอะไรเงี้ยมันก็ต้องทำการตรวจสอบก่อนเพราะมันสามารถตรวจสอบเส้นทางการเงินได้อะไรได้แต่เรื่องเงิน 300,000 น่ะถ้าใครติดตามข่าวนี้ตั้งแต่ทีแรกนะครับจะจำได้ว่าบางแจ็คเคยพูดถึงเรื่องเงิน 300,000 และเคยพูดถึงโอนเงินให้ใครบางคนที่อยู่บนเรือนะครับโอนเงินบางคนตอนนั้นบอกว่าโอนมาเพื่อจะแบบเอาทนายสู้อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เป็นยอดตัวนี้อย่างเดียวเหมือนกัน 300,000 ผมไม่รู้ว่ามันเป็นตัวนี้หรือเปล่าอะไรหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถามว่าวันนี้เวลาที่เราเสพข่าวเราต้องตั้งสติดีๆแล้วดูดีๆว่ามันเป็นการปั่นหรือเปล่าเพราะถามว่าวันนี้ถ้าสมมุติว่ามีบางแจ็คเนี่ยคุณแม่เนี่ยส่งโทรศัพท์ไปให้บางแจ็คแล้วบางแจ็คนะครับโอนเงินมาเนี่ยมันก็สามารถตรวจสอบได้นะครับถ้าเป็นบัญชีคุณแม่ก็สามารถตรวจสอบได้ว่ามีเงินเข้าหรือเปล่านะครับ2ก็คือถ้าเป็นคนรอบๆตัวคุณแม่ที่เป็นคนรู้จักหรือเป็นคนสนิทของคุณแม่มันก็สามารถตรวจสอบได้อยู่แล้วครับตอนนี้รู้สึกว่าทางลุงอัดนะครับกับคุณแม่ให้ปอท.เช็คเลยครับว่าไอ้เงิน 300,000 ตัวเนี้ยนะครับเข้ามาที่ใครแล้วเข้ามาจริงไหมหรือเข้ามายังไงอันนี้ก็คือการทำการตรวจสอบเราก็ต้องรอดูว่าทางปอทจะสดตรวจสอบออกมาแล้วเป็นยังไงนะครับเป็นยังไงแต่อย่างนึงซึ่งผมเชื่อว่าลุงอัดก็น่าจะมีข้อมูลอะไรตรงนี้แต่ลุงอัดพูดอะไรไม่ได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าวันนี้คุณแม่เป็นคนรับเงินจริงคุณแม่เป็นคนรับเงินมาจริงอ่ะจะมีเหตุผลอะไรที่คุณแม่จะต้องให้ไปตรวจสอบคุณแม่เขาพูดออกมาเลยเหตุผลเพราะมันเป็นทรัพย์สินของคุณแม่อยู่แล้วคุณแม่สามารถเอาทรัพย์สินของน้องอ่ะขายหรือเอาทรัพย์สินของน้องไปทำอะไรก็ได้เพราะมันคือตอนนี้คือคุณแม่คือผู้จัดการมรดกถูกต้องไหมฮะผู้จัดการมรดกทรัพย์สินทั้งหมดของน้องก็คือเป็นทรัพย์สินของคุณแม่เพราะฉะนั้นคุณแม่จะขายถ้าจะขายอะไรมันก็เป็นเรื่องปกติแต่ทำไมคุณแม่จะต้องบอกว่าให้ทางปอท.เช็คเลยครับว่าที่บางแจ็คโอนมาน่ะมันเป็นจริงไงเพราะสิ่งที่บางแจ็คกล่าวอ้างก็คือบางแจ็คส่งสลิปอะไรหมายถึงว่าการโชว์ให้แม่ดูว่าเนี่ยครับเขาได้มีการโอนเงินให้กับพยานนะครับพยานบนเรือนะครับที่รับสารภาพแล้วเขาก็เลยโอนเงินอันนี้ให้แต่ถ้าเราลองไปย้อนไทม์ไลน์อะไรดูทั้งหมดเนี่ยเราจะรู้เลยว่าไอ้ตัวเงินตรงเนี้ยที่บางแจ็คเคยอ้างเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ต้นแล้วนะครับตั้งแต่ต้นแล้วที่คุยกับบุคคลคนนึงบนเรือนะครับลองไปย้อนดูผมขอไม่เอ่ยชื่อนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะเป็นการกล่าวหาเขาแต่อย่างที่ผมบอกกับทุกคนว่าวันนี้เรานะครับข่าวออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอรูปภาพอะไรเงี้ยเราลองตั้งสติดีๆว่ามันออกมาเนี่ยเพื่อจะช่วยน้องนะครับคดีของน้องหรือเพียงแค่ปั่นกระแสหรือทำให้สร้างกระแสหรือทำให้แค่คนแตกแยกทำให้คนทะเลาะกันหรือเปล่านะครับเราต้องดูตรงเนี้ยดีๆนะครับผม